มีหนี้ท่วมหัวไม่หมดสักทีทำตามนี้จะปลดหนี้มีเงินล้านด้วยเทียน8คู่เงิน8บาทท่านผู้ฟังคะการไม่มีหนี้เลยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดและการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขัดขวางเพราะเราอาจเคยโกหกเคยเอาเปรียบใครมาอาจเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายไปทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆนานาทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือเหลียวมองมองไปทางไหนก็มืดมนเรามีวิธีแก้ดังนี้ค่ะสำหรับการทำพิธีถอนคำบนบานคำสาบานและคำสัญญานั้นควรทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปจะเป็นที่เรานับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ใดก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรทำที่บ้านและควรดูฤกษ์ให้เหมาะสมสิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีถอนคำสาบานประกอบด้วยเทียน8คู่หรือ16เล่มสีอะไรก็ได้ค่ะเงินเหรียญบาท8เหรียญดอกไม้8คู่หรือ16ดอกจะเป็นดอกอะไรก็ได้ค่ะหรือจะคละกันก็ได้ใส่จานหรือใส่พานไม่ต้องจุดธูปนะคะและไม่ต้องมีของเส้นไหว้ใดๆสำหรับสถานที่ทำพิธีนั้นควรเป็นหน้าโบสถ์หน้าองค์พระองค์ใหญ่หรือหน้าองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองศาลหลักบ้านศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆแต่ไม่ควรทำที่บ้านค่ะวิธีถอนคำสาบานคำบนบานคำสัญญาเมื่อเตรียมขันธ์8เสร็จเรียบร้อยและไปอยู่ที่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปแล้วให้คุกเข่ากราบพระแล้วกล่าวนะโม3จบจากนั้นให้ยกพานหรือขันธ์8ขึ้นแล้วกล่าวว่าอิมังมิฉาอะทิฐานังปัญจุทัฏฐาราปิทุติยัมปิอิมังมิฉาอะทิฐานังปัญจุทัฏฐาราปิตติยัมปิอิมังมิฉาอะทิฐานังปัญจุทัฏฐาราปิข้าพเจ้าชื่อและนามสกุลขอถอดถอนคำอธิษฐานขอถอดถอนคำสาบานขอถอดถอนคำสาปคำแช่งขอถอดถอนคำบนบานสารกล่าวขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาปแช่งไว้บนบานสารกล่าวไว้สาบานไว้สัญญาไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนคำแช่งคำสาบานคำบนบานสรรกล่าวคำสัญญาร้อยหนพันหนณการบัดนี้เทอญณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนนครอนโมครอนพุทครอนทาครอนยะครอนถอนด้วยนะโมพุทธายะนะมามิหังจากนั้นให้ถวายขันธ์8วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปวางแล้วให้วางไว้เลยไม่ต้องเอากลับค่ะท่านผู้ฟังคะการเงินติดขัดแก้อย่างไรดีแก้ที่ตัวก็แล้วอะไรก็แล้วมันยังไม่หายขอพึ่งพาสายมูแก้กรรมอีกสักทางให้มันสบายใจเพื่อการเงินจะกลับมาลื่นไหลคล่องตัวและวันนี้เราขอแนะนำ
วิธีแก้กรรมการเงินขัดข้องของคนทั้ง7วันเกิดมาติดตามรับฟังค่ะคนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมคนเกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์มีวิบากกรรมเรื่องของคนทำบุญทำคุณกับใครไม่เคยขึ้นใครๆก็ไม่ค่อยเกื้อหนุนจุนเจือทำให้ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างที่จะลำบากไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งเมื่อเริ่มโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความรับผิดชอบลูกน้องหรือเพื่อนฝูงก็ทำให้เดือดร้อนและความใจอ่อนจึงทำให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอยู่บ่อยๆทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะคนอื่นแถมโดนขัดลาภอีกด้วยวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันอาทิตย์คือให้ทำบุญด้วยอะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่างให้คนมองเห็นชัดเจนเช่นหลอดไฟโคมไฟเทียนแว่นตาและให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการเป็นประจำจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาและเปิดดวงโชคลาภมากขึ้นค่ะแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันจันทร์วิบากกรรมคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีวิบากกรรมเรื่องของความรักหรือมักเป็นทุกข์ใจเพราะคนรักบางคนอาจตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องไปเป็นคนรองของคนอื่นหรือมักจะต้องคอยดูแลและเชิดชูคนรักอยู่เสมอทำให้เหนื่อยและมีปัญหาที่ต้องคิดไม่ตกอยู่คนเดียวในเรื่องของการเงินก็ช่วยเขาจนรู้สึกว่าเงินขาดมือวิธีแก้กรรมการเงินคนเกิดวันจันทร์คือให้ทำทานและบริจาคสิ่งของที่เป็นคู่กันเช่นรองเท้าแจกันช้อนส้อมตะเกียบเทียนคู่ร่วมบุญสร้างฝายกั้นน้ำและการปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังทั้งเล็กและใหญ่ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยตัวเราและแก้การเงินติดขัดรวมไปถึงเปิดทางโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันอังคารวิบากกรรมของคนเกิดวันอังคารคือมักโดนคนอื่นเอาเปรียบโดนถูกใส่ร้ายป้ายสีและการถูกมองเป็นคนไม่ดีและแข็งกร้าวโดยการโดนเอาเปรียบมักมาจากคนรักและไว้ใจด้วยความที่ตัวเองเป็นคนตรงๆออกแนวผงผังด้วยซ้ำไปจึงทำให้วิบากกรรมนี้ไปบดบังช่องทางโชคลาภเงินทองต่อให้มีโชคลาภก็ไม่เยอะไม่ถึงใจหวังสักทีวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันอังคารให้เน้นทำบุญกับพระในบ้านอย่างพ่อและแม่และช่วยเหลือคนที่มีพระคุณเช่นญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามดวงบริวารของเราจะดีขึ้นลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบและส่งเสริมการเงินให้ไหลลื่นและช่วยดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาแบบปังๆเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นค่ะแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันพุธวิบากกรรมคนเกิดวันพุธคนเกิดวันนี้จะเป็นคนเฟรนลี่และเป็นมิตรแต่อนิจจาความซวยก็เกิดได้เพราะความเป็นมิตรนี้ขี้เล่นมากไปจึงทำให้มีกรรมเรื่องของบริวารและคนรอบข้างมักมองเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้จนขัดโชคลาภวาสนาในการเงินได้แถมพอหาเงินได้ก็มีเหตุให้ต้องมือรั่วหามาเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นวิธีแก้กรรมคนเกิดวันพุธแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำปานะให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงการถวายหลอดไฟมอบทุนการศึกษาและการทำทานชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไถชีวิตสัตว์ใหญ่หรือปล่อยนกปล่อยปลาจะทำให้คนรอบตัวดีกับเรามากขึ้นและการเงินมันจะมั่นคงด้วยเช่นกันค่ะแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันพฤหัสบดีวิบากกรรมคนเกิดวันพฤหัสบดีมีวิบากกรรมที่ติดตัวมาในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกหรือระบบอวัยวะภายในจึงมักเสียเงินไปกับการหาหมอและต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพซึ่งหมดทีไรไม่ใช่น้อย
ความซวยยังไม่หมดยังมักเจอดีกับคนตีสองหน้าซึ่งเป็นวิบากกรรมเรื่องของบริวารที่ขัดลาภเข้าไปอีกค่ะวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันพฤหัสบดีเพื่อให้ทุกอย่างทุเลาลงแนะนำให้ทำบุญกับพระเช่นถวายผ้าไตรจีวรหนังสือสวดมนต์บริจาคทุนการศึกษาให้กับพระหรือเนนและถ้าหากมีงานบุญของคนรู้จักก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญงานบุญงานบวชจะช่วยให้วิบากกรรมเรื่องของสุขภาพและการเงินนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแก้กรรมการเงินคนเกิดวันศุกร์วิบากกรรมคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนใจเย็นชิวชิวสบายสบายและเป็นคนจิตใจดีและวิบากกรรมของคนใจดีคือมักโดนเอารัดเอาเปรียบซะอย่างนั้นเช่นยืมเงินไม่คืนถูกหลอกไปทำธุรกรรมการเงินที่ต้องเสียเปรียบทำให้ดวงการเงินไม่คงที่ดวงโชคลาภคือแป๊กเสมอมาวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันศุกร์ให้บริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับคนยากไร้คนไร้บ้านและให้แบบขาดไม่ยึดถือว่าเงินนั้นหรือของนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์จะทำให้ดวงบริวารของเราดีขึ้นการเงินดีขึ้นเสียงโชคเล็กๆน้อยๆก็จะดีขึ้นตามลำดับค่ะวิบากกรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนพวกคิดเล็กคิดน้อยและแค้นฝังหุ่นวิบากกรรมที่ติดตัวมามักจะเป็นเรื่องของคนและบริวารที่หันหน้าไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้แม้แต่คนที่เราช่วยเหลือไปก็ไม่เคยยื่นมือมาช่วยสักครั้งจนทำให้ดวงการเงินและโชคลาภนั้นมีน้อยนิดไปด้วยวิธีแก้กรรมการเงินติดขัดคนเกิดวันเสาร์ให้หมั่นทำบุญเกี่ยวกับสิ่งของที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นเช่นบริจาคช่วยเหลือซื้อที่ดินถวายวัดปลูกต้นไม้ในวัดถวายหนังสือธรรมะหรือบริจาคหนังสือเรียนจะช่วยผ่อนเบาเรื่องวิบากกรรมเกี่ยวกับบริวารและการเงินคล่องมือมากขึ้นค่ะมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือมากกว่าแต่ก่อนนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ